ตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยการศึกษาเนี่ยไม่ได้หนีหายไปไหนการศึกษาบางช่วงเนี่ยจะอยู่ในความรับผิดชอบของบางหน่วยงานแต่ในส่วนของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยจะอยู่ในความรับผิดชอบของกศน.ตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมานะคะได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเราได้มีการพัฒนาหลักสูตรนะคะให้ทันสมัยแล้วก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันให้ความสำคัญของนักศึกษาขาดโอกาสพลาดโอกาสไม่มีเวลาเนื่องจากเขาต้องทำหากินเราก็จะให้ครูติดตามตรงนี้สำคัญที่กศน.ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนะคะอาจารย์นี่คือความเอาใจใส่ให้คำปรึกษาได้ความเชื่อเก่าๆที่บอกว่าไปเรียนเถอะกศน.มีกิจกรรมอะไรเขาให้ออกตังก็ออกเดี๋ยวก็จบๆอันนี้มันไม่ใช่เลยเป็นความเชื่อที่ผิดมากถ้าคุณได้มาสัมผัสแล้วจริงๆคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจริงๆมีนักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียนกับกศน.เนี่ยมีตัวเลขอยู่ประมาณ 800,000 คนเศษในหลักสูตรในระบบของเรานอกจากนี้เรายังเปิดหลักสูตรเฉพาะอย่างเช่นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิชาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นจัดให้ตามที่ประชาชนเนี่ยเขาต้องการที่อยากจะเรียนอยากเรียนการทำขนมเราก็จัดให้อยากเรียนในเรื่องของการจัดการเนี่ยเราก็จัดวิทยากรลงไปส่งเสริมให้ซึ่งเรามีการสำรวจความต้องการของชุมชนว่าในปีหน้าเนี่ยชุมชนมีความต้องการจะเรียนอะไรพี่นิสสอนทุกอย่างที่ใครอยากเรียนอะไรพี่นิสก็จะไปขนขวายมาแล้วก็มาสอนให้กศน.เนี่ยเขาจะมีทั้งทฤษฎีแล้วก็มีการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาอุปกรณ์ที่เขาให้เราเนี่ยเอาไปประกอบอาชีพได้เอาไปพัฒนาชุมชนเอาไปพัฒนาเด็กแล้วก็คนที่ว่างงานที่อยู่บ้านก็สามารถทำได้แล้วก็เรียนทางออนไลน์ก็ได้เพื่อให้เขาได้พัฒนาหรือว่าให้เขาได้รู้เท่าทันในบางสิ่งบางอย่างในการดำรงชีพของเขาเนี่ยให้มีความสุขให้ได้ให้รู้ให้ก้าวทันในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่มากระทบโน่นนี่นั่นแต่สุดท้ายนี้เขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ตรงนี้ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันซึ่งในส่วนนี้ทางกศน.จะต้องเข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนเนี่ยทุกช่วงวัยตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งโครงการพิเศษที่กศน.เริ่มที่จะทำนะคะการจัดหาทุนให้กับนักศึกษาเราการเรียนดีความประพฤติดีเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาเราว่าการที่เรียนเนี่ยรางวัลเราไม่ใช่มากมายนะคะแต่เพื่อสร้างกำลังใจให้กับนักศึกษาให้มีกำลังใจในการเรียนมีความตั้งใจมากยิ่งขึ้นนะคะประทับใจค่ะกศน.นี่คือเหมือนว่าเป็นเครือข่ายที่แบบให้การศึกษาแบบขั้นพื้นฐานที่เราไม่เคยจบประถมมาจากบ้านนอกเงี้ยวินานแล้วเงี้ยแล้วมาต่อใหม่เนี่ยมันก็เหมือนว่ามันไม่ได้ขาดช่วงขาดตอนอะไรเลยนะมันเหมือนว่าต่อยอดจริงๆมาเติมตรงนี้ก็คือเราสามารถรู้แล้วก็เอามาต่อยอดความคิดต่อยอดความรู้ต่อยอดอาชีพทำมาหากินน่ะในครอบครัวได้ค่ะในส่วนของการหยิบเอาโครงการที่เป็นจุดเน้นของท่านรีว่าการช่วยว่าการตรงนี้มาขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งผมมีความเชื่อว่านโยบายหรือโครงการที่เป็นจุดเน้นของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของยุทธศาสตร์ของชาติเนี่ยเกือบทุกเรื่องนะครับกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านช่วยว่าการเนี่ยได้กำหนดโครงการที่เป็นจุดเน้นอยู่เนี่ย11โครงการกศน.เราก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องเข้าไปร่วมผลักดันการทำงานของท่านรัฐมนตรีที่ท่านให้ความสำคัญกับนักศึกษาที่หลุดออกจากระบบตรงนี้ไปนะครับก็จะต้องทำงานเชิงบูรณาการกับส่วนราชการทั้ง4ส่วนหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาและก็นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรมและก็สุดท้ายสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นในเรื่องของการให้โอกาสกับประชาชนให้โอกาสกับนักเรียนอันที่สองในเรื่องของการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพสุดท้ายในเรื่องของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพผมว่าถ้าครบทั้ง3ส่วนตรงนี้การบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการของเราก็จะมีความครบถ้วนถูกต้องในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการนะครับ